ครับและแรงกดดันที่โรงสีกำลังเผชิญอยู่อย่างที่คุณพรบดีพูดถึงส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากการทำหน้าที่ของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยหรือว่ากกล.รส.นะครับคุณผู้ชมฟังชื่อหน่วยงานนี้แล้วอาจจะสงสัยนะครับว่าไปเกี่ยวข้องกับราคาข้าวตกต่ำยังไงนี่คงจะชัดเจนว่าคสช.ตีความปัญหาราคาข้าวตกต่ำเป็นปัญหาความมั่นคงจึงต้องใช้กำลังทหารเข้าไปตรวจสอบในเชิงลึกครับกำลังพลของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยหรือกกล.รส.หันไปจับเขียวเกี่ยวข้าวซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการช่วยชาวนาเพื่อลดต้นทุนนอกเหนือจากการประกาศของผู้บัญชาการทหารบกให้หน่วยทหารในสังกัดกองทัพบกรับซื้อข้าวจากชาวนาผ่านระบบสหกรณ์การเกษตรนำไปเลี้ยงกำลังพลที่มีอยู่ทั่วประเทศราว 100,000 นายขณะที่ราคาข้าวกำลังตกต่ำหลังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแถลงหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวเมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาถึงสาเหตุของราคาข้าวตกต่ำว่านอกจากการปรับโครงสร้างทางการเกษตรที่ยังไม่ครบวงจรแล้วยังมีสาเหตุมาจากปัญหาการเมืองวันที่2คือการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับซึ่งมีการร่วมมือกันระหว่างนักการเมืองในพื้นที่ร่วมกับโรงสีบางโรงสีในการที่จะกำหนดราคาให้มันต่ำลงและเพื่อให้เกิดประเด็นกับประชาชนในการต่อต้านหรือขัดแย้งกับรัฐบาลนะครับเพราะนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างความเข้าใจของระบบกำลังพลของกกล.รส.ไม่ได้ลงพื้นที่เพื่อเกี่ยวข้าวเท่านั้นแต่จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกลไกการซื้อขายข้าวของโรงสีไปพร้อมกันสอดคล้องกับที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดระหว่างการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ขับเคลื่อนแนวทางการช่วยเหลือชาวนาวันนี้ด้วยการกำชับให้ตรวจสอบการรับซื้อข้าวของผู้ประกอบการว่ามีการกดราคาหรือมีการแทรกแซงอย่างที่นายกรัฐมนตรีระบุหรือไม่ที่เรียนท่านผู้ว่าย้ำไปว่าท่านผู้ว่าต้องทราบด้วยขณะนี้เนี่ยสภาพของโรงสีกลุ่มพ่อค้าต่างๆที่เข้ามาซื้อข้าวภายในจังหวัดในพื้นที่ตัวเองเนี่ยกลไกราคาเนี่ยเป็นไปโดยยุติธรรมไหมนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็จะให้ผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยแต่งตั้งคณะทำงานเรียกว่าชุดปฏิบัติการประจำตำบลเนี่ยลงไปเยี่ยมเยียนดูที่ว่าตามลานรับซื้อข้าวหรือว่าตามโรงสีต่างๆเนี่ยสภาพการซื้อข้าวเป็นอย่างไรแม้ล่าสุดนายกสมาคมโรงสีข้าวไทยจะลาออกพร้อมกรรมการยกชุดเพราะไม่ต้องการเป็นจำเลยสังคมแต่การตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังดำเนินต่อไปพร้อมกับการเปิดศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเพื่อเป็นช่องทางให้ชาวนาสามารถร้องเรียนความเดือดร้อนได้โดยตรงแม้ล่าสุดจะยังไม่พบข้อมูลการบิดเบือนกลไกราคาอย่างที่ระบุไว้ก็ตาม